ท่านสุพรรณวงศ์พร้อมด้วยเพื่อนสหายจำนวนหนึ่งที่มีน้ำใจหักเสื้อแผงศาสตร์ได้ซอกหาเส้นทางเพื่อกอบกู้ประเทศศาสตร์ออกจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างดาวท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำหุ่นอาวุโสที่ได้ริเริ่มขบวนการต่อสู้กู้ศาสตร์จากการเต้าหุ้มก่อสร้างกำลังและนำพากระบวนการต่อสู้อันลือสื่อที่ทาแขกต่อจากนั้นท่านได้ขยายกองกำลังปฏิวัติให้นับมือนับก้วงออกท่านได้เป็นแบบอย่างให้นักรบปฏิวัติที่มีมานาจิตเสมอต้นเสมอปลายองอาจกล้าแก่นเด็ดขาดบ่ยอมจำนนที่ได้ผ่านการฝึกฝนล่อลอมในแปลวไฟแห่งการต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนท่านสุพรรณวงศ์ได้เคลื่อนไหวอย่างห่าวหันด้วยน้ำใจรับผิดชอบสูงเพื่อสร้างก้อนกำลังและสร้างความสามัคคีปวงชนทางศาสตร์วันที่15เดือน3ปี1961การชุมนุมของประชาชนอยู่ซ้ำเหนือท่านสุพรรณวงศ์ขึ้นก้าวปราศัยต่อที่ชุมนุมเพื่อปลุกระดมประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ต้านศัตรูผู้หุกหานคุณมโหฬารอันเป็นประวัติศาสตร์มื้อนี้พ่อแม่ประชาชนแข่งหัวพันผู้องค์อาจกล้าหาญที่ตลอดกระบวนการต่อสู้อันลำบากยากยิ่งและยืดเยื้อยาวนานของชาติเรานโยบายสามัคคีเสมอภาพระหว่างชนชาติของแนวราวหักศาสตร์เป็นนโยบายสำคัญเคียงคู่กับกระบวนการเคลื่อนไหวแนวราวหักศาสตร์ได้เอาใจใส่ขยายการนำของก้อนกำลังสามัคคีชนชาติชนเผ่าท่านสุพรรณวงศ์ในเวลาดำเนินกองประชุมแต่ละเทือท่านได้ยื้อยามถามข่าวผู้แทนแต่ละคนที่มาจากท้องถิ่นต่างๆถามถึงสุขภาพของแต่ละคนและครอบครัวถามถึงสภาพการผลิตผลและการสู้รบของท้องถิ่นต่างๆทั้งให้คำแนะนำอันประเสริฐของศูนย์กลางแก่ผู้แทนทุกๆคนประชาชนบรรดาชนชาติชนเผ่าได้ให้ความเคารพนับถือท่านและเชื่อฟังท่านเป็นปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความรู้สูงแต่ผัดเคียมคมบ่อวดองค์ถือตัวทั้งนี้น้ำใจเสียสละอันสูงส่งบ่เห็นแก่ผลประโยชน์และความสุขส่วนตัวแต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นใหญ่ท่านได้ประกอบส่วนยางใหญ่หลวงเข้าในการสร้างความถูกต้องปองดองศาสตร์ในการแพร่ภายบทบาทอิทธิพลของแนวราวหักศาสตร์และถึงไสยศาสตร์สุดท้ายของการปฏิบัติกดปล่อยศาสตร์โดยสันติวิธีองค์ประชุมชุดยอด3ศาสตร์อินโดจีนได้เปิดขึ้นวันที่24หาวันที่25เดือนเมษาปี1970ท่านประธานสุพรรณวงศ์ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวได้เข้าร่วมกองประชุมชุดยอดของประชาชน3ศาสตร์อินโดจีนฝ่ายเวียดนามแม่นทานฟัมบันดงและทานเหวียนฮิวถอฝ่ายกัมพูชาแม่นเจ้าสีหนุกองประชุมได้เป็นเอกสารน้ำกันกำหนดทิศทางโตสู่เพื่อเอกราชสันติภาพและหลักการแห่งการพัวพันและอื่นๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีสู่หบของสามชาติอินโดจีนในเวลาเดียวกันนั้นคณะผู้แทนแนวราวหักศาสตร์นำโดยทานสุพรรณวงศ์ได้ไปเยี่ยมยามสันทวะไมตรีบรรดาประเทศสังคมนิยมและบรรดาประเทศที่หักโหมสันติภาพอยู่ทวีปอาเซียนแอฟริกาและอเมริกาลาตินในปี1971ท่านสุพรรณวงศ์พร้อมด้วยคณะของแนวราวหักศาสตร์ได้เดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามโดยได้รับการต้อนรับจากท่านฟามันดงนักศึกษามหาวิทยาลัยและประชาชนเวียดนามให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติที่เต็มไปด้วยน้ำใจมิตรภาพของสองชาติลาวเวียดนามการเยี่ยมยามในครั้งนี้เพื่อเสริมขยายมูลเชื่อการพัวพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมาแต่ดุนานได้รับการขยายตัวอย่างจบงามและนับมือเพิ่มพูนคูณสร้างขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งวันที่12หาวันที่19เดือนมังกรปี1977ท่านสุพรรณวงศ์ได้นำคณะไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มทวีการหัดแน่นความสามัคคีระหว่างรัฐบาลและประชาชนของสองประเทศลาวอินเดียท่านเป็นนักการเมืองผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบที่ได้ผ่านมรสุมแห่งการโต้สู้การเมืองกับฝ่ายกงกันข้ามมาอย่างหลวงหลายจะแม้นการเจรจาอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศย้ำใดท่านก็ยึดมั่นอยู่ในหลักมั่นของแนวราวหักศาสตร์อย่างบ่คลอนแคลน
ทานหู้ต่อสู้อย่างมีไหวพริบเพื่อปกป้องแนวทางและเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเจรจาโบวันไหวต่อการคมคู่กดหนีบและโบลงไหลน้ำการหลอกลวงจอบอ่อยของฝ่ายปรปักษ์วันที่11เดือน2ปี1973จึงได้มีการเซ็นสัญญาสันติภาพขึ้นที่เวียงจันทน์สัญญาว่าด้วยการฟื้นฟูสันติภาพและปฏิบัติความถูกต้องปองดองซากอยู่ลาวทุกกำลังจะต้องยุบยิงแล้วสันติภาพอยู่ลาวคือคอยดีขึ้นเถื่อเก้าจากนั้นท่านสุพรรณวงศ์ได้เดินทางจากเขตที่มั่นปฏิบัติเมืองเวียงไสสู่นครหลวงเวียงจันทน์ย่างผู้มีไสในวันที่3เดือน4ปี1974ท่ามกลางเสียงสยโยโหห้องแสดงความยินดีของประชาชนลาวภายใต้คำขวัญต่อสู้ที่สมเหตุสมผลสั้นคนต่างๆได้ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจนับมือนับหลายเพื่อเล็งเอาสิทธิประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างฟุดเดือดในทั่วประเทศวันที่23สิงหาปี1975อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มวลชน 200,000 กว่าคนโฮมชุมนุมข้างใหญ่ตามห้อยประวัติศาสตร์ทั้งเป็นการประกาศลึบล่างอำนาจการปกครองเก่าสร้างตั้งอำนาจการปกครองใหม่ขึ้นมาแทนวันที่29เดือน11ปี1975เจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของลาวตกลงใจสละบัลลังก์มอบอำนาจทั้งหมดให้แก่ประชาชนวันที่1หาวันที่2เดือนธันวาปี1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศได้เปิดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีผู้แทนเข้าร่วม264คนกองประชุมได้ตกลงเป็นเอกสารกันรูปร่างระบอบราชาธิปไตยที่มีมายาวนานกว่า602ปีสร้างตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้สร้างตั้งสภาประชาชนสูงสุดขึ้นโดยแม่นท่านสุพรรณวงศ์เป็นประธานและมื้อนี้เองที่ท่านสุพรรณวงศ์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนทำอิฐในประวัติศาสตร์ของชาติลาวอย่างสมเกียรติทนงองอาจแห่งเสื้อชาติลาววีรชนโดยแท้ซึ่งก็พอดีท่านประธานมีอายุได้66ปีในโอกาสที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ท่านประธานสุพรรณวงศ์ท่านศรีสมพรลอวันไสท่านกำสุกแก้วลาท่านฝดางลอเบียเย้าท่านศรีทนกมดำโอบกอดซึ่งกันและกันด้วยความปิติซุ่มซึมยินดีเมื่อมากผลของการปฏิวัติที่ต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานได้แตกดอกออกผลแห่งความสว่างไสวสง่าราศีที่บ่เคยมีมาจักเถื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติลาวท่านประธานสุพรรณวงศ์ได้สืบต่อเสริมขยายบทบาทอันตั้งหน้าในฐานะประธานประเทศประธานสภาประชาชนสูงสุดและประธานแนวเราหักศาสตร์เขาในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างก้อนกำลังมหาสามัคคีทั่วปวงชนปฏิบัติสองหน้าที่ยุทธศาสตร์แห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ตลอดระยะอันยาวนานแห่งการเคลื่อนไหวของท่านอันได้เฮ็ดให้ฐานะเสื้อเจ้ากลายเป็นทัศนะมหาชนของผู้นำปฏิวัติท่านแม่นผู้นำที่ดีเด่นที่ได้รับความเคารพหักจากทั่วปวงชนลาว